ปีใหม่มาตั้งนานแล้วใครยังโสดขอมือหน่อยวะประโยคเด็ดในร้านเหล้าโสดไม่โสดกูยกไว้ก่อนแล้วคุณตอนนี้โสดอยู่หรือเปล่าครับบางคนนี่โสดกี่ปีก็โสดข้ามไม่รู้กี่ปีก็โสดจะปีใหม่ปีเก่าเดือนไหนก็โสดใช่ไหมพี่หมียังโสดอยู่เปล่าโสดครับโสดอยู่พี่หมีก็โสดอยู่ใครสนใจพี่หมีติดต่อได้นะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมความโสดเนี่ยมันอยู่คู่กับทุกคนในโลกโซเชียลได้มากมายขนาดนี้นะตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยบอกเลยว่ากระแสไหนจะมากระแสไหนจะไปเนี่ยแต่กระแสความโสดเนี่ยมันไม่เคยจางหายไปจากโลกนี้ได้เลยใช่ไหมครับอย่างเช่นนะครับในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Twitter Facebook IG TikTok ทุกช่องทางจะมีคนมาบ่นถึงความโสดต่างๆนานาเยอะแยะมากมายทั้งโสดจริงโสดปลอมถึงขั้นมีหลายๆแอปที่ทำออกมาเพื่อหาคู่โดยเฉพาะนะในต่างประเทศเนี่ยมีบริษัทจัดหาคู่กันเลยทีเดียวนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมการหาคู่เนี่ยมันยากขนาดนั้นเลยหรือวะพี่แล้วแต่คนบางคนก็หาง่ายๆบางคนเนี่ยโอ้โหไม่หาเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูประโยคเว้อถึงความโสดในโลกโซเชียลกันสักหน่อยดีกว่านะอย่างเช่นอันนี้คนบนโลกมีตั้งกี่คนน่ะไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นเนื้อคู่กูเลยเหรอเง่ฮ่าฮ่าฮ่าอีกอันนึงกูโสดอยู่ทั้งนี้ทำเป็นไม่มองทีคนมีเจ้าของแอบมองจังนะมึงส่วนเซตันนี่บอกว่าเป็นโสดอะมันเหงาจะเป็นแฟนเขาก็กลัวเสียสิงอุ้ยเดี๋ยวเลยอันนี้ อันนี้บอกว่าวันนี้อาจจะอิจฉาคนที่มีความรักแต่สักวันหนึ่งถ้าเขาอกหักเขาจะต้องอิจฉาคนโสดอย่างเราเนอะอีกอันบอกว่าโสดแปลว่าไม่มีแฟนแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครนี่กินไปเรื่อยถ้าต่างคนต่างไม่มีแฟนก็ถือว่าไม่ผิดแล้วกันนะว่าก็เลือกดีๆด้วยแล้วก็ป้องกันดีๆด้วยเข้าใจไหมอันนี้สำหรับพวกขึ้นคานว่ะคาถาลงจากคานปุเพวะสันนิวาเสนะปัจจบันนะหิเตนะวาเอวันตังชยะเตเปมังอุปลังวยโสทะเกเฮ้ยอันนี้ของจริงป่ะวะก็ลองใช้ดูแล้วกันนะไอ้พวกที่อยู่บนคานทั้งหลายก็มีคอมเมนต์บอกอยู่พอโพสต์อันนี้ไปนะคอมเมนต์ก็มาแบบสาธุสาธุกันใหญ่ก็ไม่รู้ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านะส่วนใครที่ไม่โสดแล้วไปโพสต์ว่าโสดก็ตัวใครตัวมันนะครับบ้านแตกเราสองคนก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมพี่หมีหรือว่าหัวจะแตกเราก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีนะครับไหนเรามาดูสาเหตุหลักๆกันดีกว่าว่าสาเหตุอะไรที่เป็นหลักๆเลยในการที่ทำให้คนยังโสดอยู่ก็น่าจะมีประมาณว่าเลือกเยอะรอผมลิขิตรอคนที่ใช่ทั้งที่แบบมีคนเข้ามาชอบเยอะมากเข้ามาในชีวิตเยอะมากยังไม่ใช่อ่ะหรือว่าเป็นคนที่รักอิสระเกิดว่าไม่เจอคนที่ตายเดียวกันหรือว่าเข้าใจว่าตัวเองมีอิสระแบบนี้จริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่อยากให้เขามาทุกข์ใจกับเราหรือว่าต้องมาทะเลาะกันอะไรประมาณนี้หรือบางประเภทก็ไม่มีใครเอาไม่มีใครเอานี่อาจจะเกิดจากแบบนิสัยแย่ป่ะวะหรือว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไม่เอาใครไม่คิดถึงใจใครไม่รู้จักเข้าใจใครเลยอะไรแบบนั้นอย่างนี้ถือว่าไม่ดีนะถ้าเกิดว่าไม่มีใครเอาเพราะว่านิสัยไม่ดีแบบนี้ก็ถือว่าสมน้ำเน่าแต่บางคนก็มีประเภทว่าตอนแรกๆทำดีมากเลยคืออยากได้เขามาแล้วพอได้เขาเสร็จแล้วก็ทำเหี้ยใส่เขาทั้งที่เขาเนี่ยดีกับเรามากรักเรามากอันนี้เหี้ยกว่านะฉะนั้นมึงอยากแค่อยากได้เขามึงต้องรักเขาด้วยถ้าการอยากได้มึงแค่ได้กันพอมึงไม่ต้องบอกให้เขามารักกันเข้าใจเปล่าอย่าเหี้ยถ้าพี่หมีเนาะอารมณ์มาเนี่ยอารมณ์มาเนี่ยและทุกคนที่เป็นโสดอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ในโหมดไหนที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ไหนลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยดิแล้วถ้าคนโสดคนที่อยู่บนคานทั้งหลายเนี่ยอยากจะสละโสดอยากลงจากคานจะทำยังไงได้บ้างอ่ะก็คงต้องทำตัวเองให้สวยขึ้นหล่อขึ้นหรือบางคนใช้วิธีอ่อยเก่งๆหรือบางคนบอกว่าทำงานเยอะๆให้รวยดิเดี๋ยวคนก็เข้าหาเองแหละแล้วจะทำยังไงอ่ะถ้าทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่กล่าวไปมันทำไปแล้วแต่มันยังไม่มีครับพี่หมีเอ้าแล้วจะทำยังไงอ่ะคนไทยสักอย่างจะกลัวอะไรครับไสยศาสตร์ครับใช่ไหมครับพี่หมีและมีที่หนึ่งเด็ดมากผมโดนมากับตัวเองไม่ได้เป็นคนไปขอนะคนโดนขอเคยเป็นกระแสโด่งดังแบบโหคนแชร์ไปไม่รู้กี่ล้านไม่ได้โม้เดี๋ยวมาดูท้ายคลิปอย่าพลาดสถานที่แรกเลยนะพระตรีมุรติสถานที่ไหว้ขอพรความรักอันดับหนึ่งเห็นจะเป็นที่ไหนไม่ได้นอกจากศาลพระตรีมุรติแห่งแยกราชประสงค์บริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะครับท่านขึ้นชื่อเรื่องขอพรเรื่องความรักอยู่แล้วนะครับโดยสามารถขอพรได้ทุกวันหากแต่เลือกที่ดีที่สุดในการขอพรก็คือวันพระฤหัสเวลา 9:30 นและเวลา 15:30 นนะครับโดยใช้เครื่องสักการะเน้นสีแดงได้แก่ธูปแดงกุหลาบแดง
ปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอก้าวผ่านไม่ห้ามเลยพี่หมีกุหลาบแดงอย่างละ9ดอกรวมถึงธูปเทียนคู่สีแดงมีเทคนิคคือจะต้องวางติดกันเพื่อถือเคล็ดให้ได้เจอคู่ครองสมใจหากใครมีคนรักอยู่แล้วเมื่อมาขอพรพระตรีมูลติก็จะทำให้ความรักมากขึ้นหากอธิษฐานแล้วสมหวังจะต้องหานำของมาถวายเช่นมะพร้าวน้ำอ้อยนมสดหรือของหวานอื่นๆแล้วแต่ศรัทธานะครับแต่ว่าห้ามถวายของคาวทุกชนิดนะต่อไปกันเลยพระแม่อุมาเทวีอยู่ที่วัดแขกสีลมนั่นเองนะหากอยากมีความรักที่สมหวังและจริงจังมั่นคงขึ้นเราแนะนำให้มาที่วัดแขกหรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีย่านสีลมเพื่อสักการะบูชาพระแม่อุมาเทวีเนื่องด้วยพระแม่อุมาเทวีนั้นขึ้นชื่อในเรื่องศรัทธาและความมั่นคงต่อความรักต่อพระศิวะนั่นเองภายในวัดมีบริการเครื่องสักการะทั้งหมดอยู่บริเวณด้านหน้าวิหารชุดละ60บาทแต่สามารถหาเพิ่มได้เช่นดอกไม้มะพร้าวนมเปรี้ยวกล้วยเป็นต้นหรือซื้อของแถวนั้นก็ตามสะดวกแต่ว่าเขาบอกว่าราคาจะสูงกว่าหน่อยนะที่ต่อไปพระแม่ลักษมีแถวเกษตรพาซ่าแยกราชประสงค์มีความเชื่อว่าพระแม่ลักษมีเป็นเทวีแห่งความรักที่บริบูรณ์ด้วยพระแม่เป็นชายาที่ซื่อสัตย์ของพระนารายณ์และทรงเป็นที่รักยิ่งของพระสวามีทำให้ผู้คนต่างศรัทธาและหลั่งไหลกันมาสักการะขอพรในเรื่องความรักมีความเชื่อว่าไม่ใช่แค่ได้สมหวังในเรื่องความรักกับคนที่เรารักเท่านั้นยังจะได้เรื่องของรักแท้และซื่อสัตย์กับเราเพียงคนเดียวอีกด้วยไปกันเลยนะสถานที่ต่อไปพระนอนวัดโพสาวๆที่ผิดหวังในความรักมามากมายหรือยังไม่เคยสมหวังในความรักเลยคนตอนนี้เนี่ยอายุปาเขาเป็นเลข3แล้วซึ่งเลข3ก็มีความหมายคือพระนอนนั่นเองหรือศาสตร์ความเชื่อที่เชื่อว่าเลข3เปรียบเหมือนความรักของหญิงสาวก็เช่นกันที่ต่อไปพระกฤษณะวัดเทพมนเทียนอยู่แถวเสาชิงช้าเป็นเทพอีกองค์หนึ่งที่สาวโสดหรือผู้อยากสมหวังในความรักต้องอย่าพลาดเป็นเด็ดขาดเพราะท่านขึ้นชื่อมากในเรื่องการขอพรเรื่องความรักเขาลือกันว่าสมหวังกันมานักต่อนักแล้วมีความเชื่อว่าท่านยามใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ท่านมีสนมมากถึงหมื่นกว่าคนโอ้โหแต่ถึงอย่างไรท่านก็มีจิตใจรักมั่นต่อนางลาดานะคะหญิงเลี้ยงวัวเป็นรักแรกแห่งกฤษณะทำให้ความรักครั้งนั้นประทับใจและฝังอยู่ในใจของพระกฤษณะตลอดจนชั่วอายุไขใครที่อยากไปสักการะพระกฤษณะสามารถไปได้ที่วัดเทพมนเทียนบริเวณข้างโรงเรียนเบญจมราชาลัยชั้น3จะเป็นเทวาลัยสามารถสักการะได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงประมาณเที่ยงวันและช่วงบ่าย3ถึง1ทุ่มซึ่งการบูชาจะต้องเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไปให้เรียบร้อยเนื่องจากทางวัดไม่มีจำหน่ายนะครับต่อไปหลวงพ่อเกษตรวัดท่าพระเป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายอยู่ทางฝั่งทนเดิมชื่อวัดเกาะต่อมาได้พบหลวงพ่อเกษตรลอยน้ำมาที่คลองหน้าวัดจึงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในวิหารวัดแห่งนี้และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดท่าพระมีความเชื่อในเรื่องความรักความเมตตาและความสุขในชีวิตที่ต่อไปเลยพระธาตุศรีสองลักษณ์จังหวัดเลยใครอยู่จังหวัดเลยพระธาตุโบราณที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่16สมัยช่วงกรุงศรีอยุธยาสร้างโดยความร่วมมือของฝั่งไทยและลาวเพื่อเป็นเครื่องหมายมิตรไมตรีระหว่างอาณาจักรทั้งสองซึ่งพระธาตุศรีสองลักษณ์มีความเชื่อมายาวนานเกี่ยวกับเรื่องขอพรเรื่องความรักและมิตรภาพหากใครอยากเข้ามาขอพรต้องแต่งกายสุภาพถอดรองเท้าและห้ามนำสิ่งของที่มีสีแดงเข้ามาภายในบริเวณตัวพระธาตุเด็ดขาดการขอพรนั้นจึงจะสำลิดผลที่ต่อไปเจ้าแม่เขาสามมุกชลบุรีนั่นเองหลายคนคงเคยได้ยินตำนานเล่าขานเกี่ยวกับความรักของคู่หญิงชายจนเกิดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ศาลเจ้าแม่เขาสามมุกตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีสร้างขึ้นมาตามไหล่เขาด้านบนสุดเป็นที่ตั้งของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สามมุกเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนจะมาเคารพสักการะขอพรเรื่องความรักขอให้รักสมหวังยังเขียนชื่อคนรักลงบนว่าวแล้วนำไปถวายเจ้าแม่สามมุกเหมือนเป็นการส่งคำขอให้ท่านโดนบันดาลให้เราสมปรารถนาแต่ก็ไม่รู้จะคิวนานไหมนะคนไปขอเยอะมากเลยอารมณ์เหมือนขอถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะพี่หมีคนน่าจะขอกันทั้งโลกเฮ้ยคนน่าจะขอทั้งประเทศไม่รู้เราอะคิวเท่าไหร่จะตายหาก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้และที่สุดท้ายที่ผมโม้ไว้ว่ามันเกิดขึ้นกับผมเองนะครับเคยเป็นกระแสโด่งดังแชร์กันไปตามเพจดังต่างๆและโลกโซเชียลเนี่ยไม่รู้กี่ล้านวิวไม่บอกสถานที่หรอกอุบไว้เดี๋ยวคนรู้แหมหยอกหยอกหยอก
ไปดูในคอมเมนต์เอาเองแล้วกันว่าเขาว่ายังไงบ้างดูวันนี้นะเพื่อนเล่าว่าไปไหว้พระที่ฮ่องกงแล้วได้ผัวจริงๆนะโอ้ยอย่างงมงายค่ะเราเป็นชาวพุทธแต่โพสต์รูปจองตั๋วเครื่องบินแล้วครับอันนี้ก็บอกว่าแฮปปี้นิวเยียร์ขอบคุณวัดหวังต้าเซียนที่ส่งคนคนนี้มาให้ตามคำขอพรค่ะคนก็บอกว่าเรามีน้าที่เคยไปขอพรว่าอยากมีน้องอีกคนพอกลับมาไทย2เดือนได้เลยค่ะทั้งที่เป็นคนมีลูกยากมากและน้องห่างกับคนพี่ถึง11ปีไม่ได้ขอคู่ได้อย่างเดียวนะครับขอลูกก็ได้แสดงว่าต้องศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆส่วนอันนี้พีคสุดครับส่งท้ายคอนเฟิร์มค่ะนี่ไปมาตอนปลายปีตืดๆขอมีคนที่จะมาอยู่ข้างๆสักคนพอต้นปีต่อไปเจอเลยจ้าเจอแบบรวดเร็วเมอร์รี่แล้วด้วยนะตอนนี้เป็นไงประสบการณ์จากตัวเองไม่มีขี้โม้ไม่มีวันเวอร์หลายคนเขาเตือนมาครับพี่หมีความโสดเนี่ยคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเหมือนโรงงานนรกหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ขาหยอกหยอกหยอกมันก็แล้วแต่คนนะถ้าเราคบกันแล้วเป็นคู่กันแล้วอย่าลืมเข้าใจกันให้เกียรติกันมีเหตุผลต่อกันนะครับแล้วก็ให้เวลาส่วนตัวต่อกันและกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงก็คือความรักความจริงใจความซื่อสัตย์ที่มีให้แก่กันนะครับก็ขอให้คนโสดหรือคนที่ไม่โสดมีความสุขด้วยกันทุกๆคนเลยนะครับใครที่ไม่โสดก็ขอให้มีคู่ชีวิตที่ดีมีครอบครัวที่มีความสุขดูแลกันให้ดีนะครับคนโสดก็ขอให้เจอคู่ครองเร็วๆหรือใครที่อยากใช้ชีวิตโสดแบบชิลๆก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ฝากกดไลค์ช่องเอ็มพิลาโดนกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์เพจเอ็มพิลาโดนให้ผมด้วยใครอยากตาม IG Twitter Facebook TikTokลงไว้ให้ข้างล่างนะครับไปติดตามกันได้นะและใครอยากให้ผมมาขยี้กระแสหรือว่าท็อปิกอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาและจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาหรือเปล่าติดตามกันนะครับเผื่อผมไปนอกสถานที่ตอนหมดโควิดอย่าลืมติดตามกันด้วยไปกันดีกว่าแล้วเจอกัน